เป็นงานศิลปะแบบหนึ่งนะครับที่เน้นบันทึกเหตุการณ์แล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับกรอบใหญ่มันคือ Urban Sketcher นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชวนคนที่จะวาดรูปเป็นหรือไม่วาดรูปเป็นอะไรก็ได้ครับมารวมกลุ่มกันแล้วก็วาดสถานที่นะหรือว่ากิจกรรมที่รวมกันนะส่วนใหญ่ก็จะมารวมกันในเมืองนะครับหรือว่าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็จะได้เรียนรู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรอยู่ในชุมชนของเราแล้วก็คนมาวาดร่วมกันนะครับก็เป็นความสุขแล้วเป็นงานอดิเรกอย่างนะครับจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กอะไรก็มาวาดร่วมกันได้ก็จะมีความสุขดีนะครับทำไข่ยานเลยไหมในกลุ่มประเทศไทยครับจะมีนัดแบบนี้ในทุกเดือนนะครับเราไปติดตามได้ที่กลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์นะครับผมก็ไปบ่อยๆนะครับเพราะว่าพอรวมกลุ่มกันมันก็มีกำลังใจที่จะวาดรูปที่จะพัฒนาฝีมือเห็นเทคนิคของคนอื่นๆนะครับแล้วสำหรับเวทีปราศรัยหรือเวทีดีเบตอะไรแบบนี้ล่ะพี่มาแบบไปทุกงานไปทุกงานนะครับที่พรรคก้าวไกลไปเนาะก็เป็นบันทึกการต่อสู้ด้วยนะครับการรวบรวมเสียงของประชาชนนะที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนะครับปากท้องดีการเมืองดีมีอนาคตนะครับกระแสช่วงนี้เขาว่ายังไงบ้างพี่มาเวลาเห็นผลงานเราเลยของผมคิดว่ามันเป็นความเป็นประกายของศิลปะใหม่ๆเนาะว่าอ๋อมันมีเทคนิคมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยซึ่งอาจจะให้แรงบันดาลใจเด็กเยาวชนนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามที่จะทดลองนะครับแล้วก็กล้าที่จะทำงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นวาดรูปหรือว่าอะไรก็ตามนะไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามทำไปก่อนแล้วมันจะพัฒนาไปเองนะครับครับอย่างวันนี้เวทีดีเบตวันนี้วาดออกมาเป็นแบบไหนบ้างมาวางไว้ยังไงวันนี้ก็จะวาดเวทีที่กำลังดำเนินไปนะครับแล้วก็กลุ่มกองเชียร์นะครับที่ตามมาเชียร์รวมทั้งเบื้องหลังด้วยนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่ากิจกรรมลักษณะนี้รวบรวมคนทำงานนะครับที่เป็นแรงงานแล้วก็จะได้นำเสนอคนทำงานที่มีอยู่หลากหลายด้วยอยู่ในภาพวาดอันนี้ซึ่งเรื่องนี้มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาข้างในด้วยทำให้เรารู้จักตัวเองในแง่มุมที่แตกต่างที่ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เชื่อมั่นครับว่าเราสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่เราสนใจในวัยเด็กแหละลองขุดตรงนั้นมาดูนะครับมีมูลค่าในทางการเลี้ยงชีพนะครับในทางการเติบโตทางใจแล้วก็ในทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับ